ไม่ดีทำให้ได้ถ้าทำได้เดี๋ยวพี่บวชหน้าไฟให้ยังไม่ตายเป็นการบวชที่พิธีจะสั้นมากโกนจะหมดอยู่แล้วครับผมนิดเดียวเสร็จแล้วไม่บวชดีกว่าพร้อมปริศนาฟ้าแดงพอนิ้วคู่เขาด้วยว้ายไปเอาอีกแล้วเนี่ยโดนทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนเลยมันไม่ใช่แสงอะไรต่างไม่ใช่ภพภูมิอื่นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเราต้องร่วมโลกกันใช่ครับสองนาทีจับเวลาเกตธัญญามองไว้ปื้อเห็นไหมหน้ากระด้งให้เกียรติผู้หญิงด้วยถ้าเป็นผู้หญิงเกตธัญญาเกตธัญญาต้องทานยาเป็นประจำไหมเกตธัญญาต้องทานยาเป็นประจำไหมโอ้พูดได้ด้วยพูดได้มีปากเอาคิดต้องทานยายอกย้อนแล้วแต่เขาครับถ้าเขาไม่สบายเขาก็ทานแล้วคุณน่ะผมต้องทานเป็นประจำทุกวันต้องทานเขานี่เกตธัญญาคุณชื่อเกตธัญญาเหรอเปล่าครับผมแต่ผมป่วยโรคปอดไม่ต้องทานครับไม่งั้นปอดฉีกขอตอบปอดฉีกครับผมไม่ได้ถามคุณผมถามเกตธัญญาเดี๋ยวค่อยเลี้ยงใหม่ค่อยเลี้ยงใหม่ครับผมเกตธัญญาต้องทานยาเป็นประจำไหมแล้วแต่เขาครับเขาป่วยก็ทานไม่ป่วยก็ไม่ต้องทานหยุดเรื่องเราไว้ก่อนนะครับถูกต้องโอเคได้มาหนึ่งละหนึ่งฮะพอต่อไปนะเกตธัญญาครับเขายังอยู่ยังอยู่ตรงนี้คุณยังอยู่ไหมผมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วโอเคแล้วเกตธัญญาทานยาได้ที่ไหนระหว่างศรีธัญญากับศรีพันวาเกตธัญญาทานยาได้ที่ไหนบ้างระหว่างศรีธัญญากับสีพันวาโอ้โหชัดเจนมากชุดนี้สมองดีจับได้แม่นเลยเชิญคิดวิเคราะห์ไปแล้วจะตอบยังไงดีทานยาได้ที่ไหนบ้างรีบตอบเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ตอนนี้มึงอยู่ได้เพราะยาเขาจะทานที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าคุณแต่ละที่ก็คุณเป็นเขาเหรอคุณรู้เรื่องเขาด้วยผมรู้อยู่แล้วฮะเป็นร่างเดียวกันคนละร่างครับผมเขาคือปีศาจแมงสาบผมก็เลยถามว่าเขาคืออะไรคนละล่างก็คนละล่างมันก็จบแค่นั้นแล้วครับผมแล้วก็มีข้อต่อไปทานที่ไหนก็ได้ครับแล้วแต่เขาว่าเขาจะป่วยตรงไหนไม่ป่วยตรงไหนไปป่วยที่ศรีธัญญาก็ทานที่โน่นไปป่วยที่ศรีพันวาก็ทานที่นี่เหนื่อยครับอ่ะคุณทานที่ไหนผมทานที่ปากก็จากปากพักก็ลงมาเนี่ยถูกต้องไปต่อเลยมาเกตธัญญาเกตธัญญาสามารถรับยาได้ที่ไหนแน่ๆระหว่างศรีธัญญากับสารยานิ้วคุณเป็นอะไรผมกำลังคิดโอเคเกตธัญญาสามารถรับยาได้ที่ไหนแน่ๆแน่ๆเลยระหว่างศรีธัญญากับสารยาสารอาญาไม่ใช่สารยาสารยาสารยาสารอาญาสารยายาสาสาลาลายาศาลายาไปทำไมที่ศาลอาญาคนละที่เพราะฉะนั้นเกตธัญญาสามารถรับยาได้ที่ไหนแน่ๆระหว่างศรีธัญญากับศาลายาเอาศรีธัญญาก่อนเป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตก็สามารถรับยาได้นะที่นู่นน่ะรับได้แต่ศาลายาคืออะไรมันหายใจอยู่คือผมไม่เข้าใจครับท่านผู้ชมทางบ้านครับแจ็คบอกตรงแล้วมึงขยันพูดเหมือนมึงจะพูดรายการนี้รายการสุดท้ายเนี่ยผมเหนื่อยไหมนิดหน่อยก็ได้งั้นก็ให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อน1 2คู่ต่อไปมาครับมาน้องแอมไปเลยโอ้ยน้องแอมข้างไปเลยเอาหญิงๆด้วยเอามาแชมป์2สมัยได้มา1แชมป์ปัจจุบันยังไม่ได้ครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ้าวทางนี้ก็เล่นก่อนใช่มั้ยเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ไปเก็บตัวอ๋อได้พวกมาใหม่เล่นก่อนมาหนูแอมไปเก็บตัวมาดิ๊กไปเอ็นเคเฮ้ยอวบเลยมีประคองมี
สองมือมีระวังเป็นเรื่องมันผิดกันมากเลยอ่ะอย่าตีซิปไม่รู้ใช่ไหมครับทำอะไรครับพี่ติ๊บครับซิปแตกครับซิปแตกไม่รู้ว่าใครอันตรายกว่ากันเพราะติ๊บก็เอาแต่มองเต้าอู่ช่วยแล้วก็ผมช่วยเคลียร์กันหน่อยได้ว่าไอ้ดอลล่าใส่เพลไปฆ่าไอ้น้องระวังมันจะออกมาฟาดหน้าไอ้เน่เนี่ยด้วยนะแล้วไงทุนรอนไปไหนหมดเนี่ยแล้วเงินทองเจ้านายถามก็พูดไม่ใช่มึงไปบอกว่าผมไม่ได้เยี่ยมนายเขามาอาศัยอยู่เองมาเลยฮะมาอาศัยพนักงานเพิ่มไม่ไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยทำงานตามกลิ่นทูบเลยส่งกำลังใจไปหนูกระติบเขาคุณกระติบครับกระติบเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวนะครับแต่ถ้าเป็นผมมาใส่ใจคุณคนเดียวนี่แล้วหัวเราะเองดีใจเองเลี้ยงมันฮะหายใจลึกๆอยู่อันนี้กูพอจะจับใจความกันติ๊บเอาไว้ใส่ข้างนี้แต่ถ้ามีคุณคนเดียวก็คืออู๋นี่ไงแต่เมื่อกี้มึงไม่ได้พูดแบบนี้มึงตกใจอะไรอู๋ให้มันลงกรอนไอ้แจ็คชอบค่ะร้านจอดรถเนี่ยเขามีไว้ให้รถจอดแต่ถ้าโรคปอดพี่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วมุกไม่ได้ฮะอันนี้มาทำหน้าที่แทนดีกว่าไม่ได้เลยเป็นมุกธรรมดาคนอื่นเล่นก็อาจจะธรรมดามันต้องเป็นคนป่วยเล่นเอาส่งพลังกายพลังใจไปให้กับคนที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้เป็นผู้หญิงที่โดนการอบอุ้มดูแลนะโอ้โหหน้าดูยิ้มออกเนี่ยต้องระวังสุดท้ายจะมาแกล้งเราอีกพี่อู๋ค่ะเสียงออดอ้อนเสียงออดอ้อนมันทำหน้าที่นี้เพราะมันตั้งกันเขาว่าพี่อู๋เนี่ยแหละเอาเลยเดี๋ยวหนูพาไปซ่อมซิปที่เป้านะคะเรื่องความรักขอมอบให้กระติ๊บแต่ถ้าเรื่องกินไก่ดิบพี่มอบให้น้องเกดลืมเล่นทุกคำพร้อมจองและไปตั้งใจเชียร์คุณกระติ๊บดีกว่านะครับคุณจักรบุ๋มว่าแต่นางร้ายสายรั่วคนนี้จะสามารถตอบหนีคู่แข่งไปได้กี่ข้อกันแน่อีกสักครู่มาดูกันครับมีอำนวยอวยชัยอวยพรหรือแนะนำอะไรไหมครับไม่ต้องแนะนำเรื่องสกิลการตอบคำถามเพราะน้องเก่งมากอยู่แล้วกับเลเวลในการตอบคำถามของน้องเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนี่เยี่ยมเอางี้ผมขอมอบความรักให้น้องกันแล้วหมดเวลาไวจังเลยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอ่านลำเอียงเขาไม่ได้ลำเอียงเขาลำคาญ